คุณผู้ชมคะชัดเจนแล้วว่าในช่วงสิ้นเดือนนี้ตลาด3ใน5แห่งที่ย่านหมู่บ้านเสรีวิลล่าเขตประเวศจะต้องปิดตัวลงอย่างถาวร นะคะหลังจากที่เข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีใบประกอบอนุญาตให้ดำเนินกิจการและถือว่าเป็นการไปเปิดตลาดอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่มีคนไปทุบรถซึ่งจอดขวางหน้าบ้านซึ่งอยู่ย่านตลาดค่ะติดตามจากรายงานค่ะการหารือระหว่างผู้อำนวยการเขตประเวศกับเจ้าของตลาด5แห่งย่านหมู่บ้านเสรีวิลล่ามีข้อสรุปว่าตลาด3แห่งต้องหยุดดำเนินกิจการภายในสิ้นเดือนนี้กรณีตลาดสวนหลวงขออนุญาตก่อสร้างอาคารแต่ไม่ได้ขอจัดตั้งตลาดส่วนตลาดรุ่งวานิชและตลาดร่มเหลืองไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ขณะนี้ยังอนุญาตให้เปิดค้าขายเพื่อระบายสินค้าขณะที่อีก2แห่งคือตลาดเปิ้ลมาร์เก็ตและตลาดยิ่งนราวันนี้มีประชาชนมาจับจ่ายซื้อของตามปกติท่ามกลางตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่เทศกิจคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความเรียบร้อยตลาดทั้ง2แห่งอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อกฎหมายว่าจะสามารถขายสินค้าในลักษณะที่ดำเนินการอยู่ได้หรือไม่เบื้องต้นการขออนุญาตค้าขายเชิงพาณิชย์ห้ามขายอาหารสดต้องปรับปรุงให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ก็จะต้องขายสินค้าที่เป็นพาณิชย์เท่านั้นสินค้าอะไรที่เป็นพาณิชย์นะครับก็ทุกอย่างนะครับแต่ไม่ใช่ของสดเช่นสมุดดินสอเสื้อผ้าก๋วยเตี๋ยวนะฮะเหล่านี้ได้กำหนดเอาไว้ในสาธารณสุขนะฮะปี35ว่ามีประเภทอะไรเขาจะต้องขายตามนั้นในตลาดจะต้องมีที่จอดรถ14คันนะครับไอ้ที่ตอนนี้ไม่มีที่จอดรถก็ต้องไปทำให้มีที่จอดรถพูดง่ายๆว่าปฏิบัติตามข้อบัญญัติทุกอย่างถ้าปฏิบัติตามข้อบัญญัติทุกอย่างภายใน7วันนะฮะก่อนมาถึงวันที่28ก็ทำการค้าไปแต่ถ้าเกิดปฏิบัติไม่ได้คุณไม่สามารถโครงสร้างคุณทำไม่ได้เราไปตรวจยังผิดอยู่นั่นหมายความว่า28ก็ต้องหยุดกิจการเหมือนกันการปิดตลาดจะมีผู้ค้าที่ถูกกระทบประมาณ300คนซึ่งเจ้าของตลาดแจ้งว่าจะหาพื้นที่ค้าขายใหม่ให้แต่หากไม่มีแหล่งค้าขายสามารถประสานกับสำนักงานเขตประเวศได้กระบวนการหลังจากนี้ต้องรอคำสั่งศาลปกครองกลางจะให้พื้นที่จัดสรรนี้เป็นพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยได้หรือไม่หากผลออกมาให้เป็นที่อยู่อาศัยจะส่งผลให้ตลาดทั้ง5แห่งต้องรื้อถอนออกทั้งหมดซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เสร็จสิ้นภายใน28กุมภาพันธ์นี้ความคืบหน้าคดีทุบรถที่จอดขวางทางเข้าออกบ้านขณะนี้พนักงานสอบสวนนำหมายเรียกไปติดที่หน้าบ้านหลังเกิดเหตุซึ่งเป็นการออกหมายเรียกครั้งที่1ให้นางสาวรัตนฉัตรแสงหยกตระการและนางสาวราณีแสงหยกตระการไปพบพนักงานสอบสวนวันที่26กุมภาพันธ์เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ข่มขู่ให้ผู้อื่นตกใจกลัวและพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต